อ่ะ3คันนี้ถูกใจคันไหนเลือกเลยสวัสดีครับผมเฮียตีจัดให้นะจากร้าน TS Big Bike นะครับวันนี้มีรถเข้าใหม่มา3ลำนะฮะไหนไล่ให้ฟังหน่อยดิมีอะไรเข้ามาบ้างสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ครับโอ้โหสุดๆเลยมีแต่ตัวแรงนั้นเลยอะไรอ่ะคันแรกเลยครับนี่ครับผม Z1000 Kawasaki นะฮะ Z1000 ABS นะฮะตัว Slipper Cut นะครับปี2017โอ้โหมาแบบชุดเต็มอ่ะเราเคยขายแต่ปี14 15 16นะนี่เจอปี17ราคารถใหม่นี่ 600,000 กว่า 600,000 กว่าเลยเนี่ย 602,000 ใช่ไหมครับผมโอ้สีดำตัดเขียวลงตัวนะนี่เบาะซิ่งนี่สำนักนี้นี่ขอบอกเลยเลดไลน์นะไม่ว่าจะเป็นเบาะบิ๊กไบค์นะเบาะซูเปอร์ไบค์นะหรือว่าจะเป็นในส่วนของล้างรถครับผมนะฮะตัดงานตัดเย็บสวยมากเลยนะครับชื่อดังชื่อดังร้านนี้ชื่อดังโอ้โหงานสวยคลิปนะฮะนะตัวรถ Z1000 คันนี้มาพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งนะฮะหลายชิ้นนะครับไล่จากข้างหน้าจะเป็นในส่วนของชิวหน้านะโอ้โหดุดันนะฮะกระจกปลายแฮนด์ไฟเลี้ยวแต่งนะฮะดูไฟเลี้ยวดิไฟเลี้ยวนะนะเป็นไงส่องข้างหลังสีฟ้ามีฟ้าด้วยอ่ะมีด้วยข้างหลังแคทบาร์นะครับการหม้อน้ำนะแซดพันตรงรุ่นนะสลิปออนปลายทรง SC Project นะครับผม SC Project นะแต่ว่าติดติ๊กเกอร์อะไรมานะนะอาจจะชอบติ๊กเกอร์แบบนี้นะท่อคู่นะท่อคู่คันนี้ท่อคู่ท้ายสั้นนะไฟท้ายแต่งนะฮะพร้อมไฟเลี้ยวในตัวนะครับกันรอยเรียบร้อยแล้วกันรอยถังตัวนี้ตรงรุ่นลิโซมาตัวรถนี่ถือว่าจบนะคลิปนะจบครับคลิปเลยไม่มีริ้วรอยไว้ออกทริปด้วยไม่ 15,000 โลนะเอ๊ะไปดูลูกค้าพี่หน่อย 15,000 โลสีเดิมนะสีเดิมครับสวยๆเลยเครื่องนี่ใสนะแซดพันนี่ดูไปดูมานี่ใหญ่นะใส่แคทบาร์มีท่อคู่นี่ใช่ผมดูมันเต็มอ่ะใหญ่แน่นถนนนะแน่นอ่ะรถติดๆนี่ไปไม่ได้อ่ะไปไม่ได้มันใหญ่โตพักอยู่นะพักกลางยังมีอยู่นะพักกลางยังมีอยู่นะถ้าตัดพักออกนะหูแตกหูแตกนั่นหูแตกนะอ่ะพูดพร่ำทำเพลงอีกคันหนึ่งเลยฮะคันนี้จะเป็น CBR 650F นะ LED ปี2017สีแดงโอ้โหแดงนี่ก็แดงแบบช้ำๆเลยสดช้ำมากนะอุปกรณ์ตกแต่งก็ชิวหน้านะฮะการหม้อน้ำนะสลิปออนโอ้โหนี่ดูคอท่อใสๆนะขอท่อใสๆนะนี่ครับมาพร้อมครอบเฟรมนะครอบเฟรมคาร์บอนครอบสวิงอาร์มบังโคนหลังนะสลิปออนไทเทเนียมนะตัวนี้เขาเรียกว่าทรง AR นะทรง AR สี ถังนี่เงาช้ำๆสติ๊กเกอร์วันนี้อยู่ครบนะอ่ะไม่18,000นะใหม่นะคอนตินะฮะ
ท้ายสั้นแม่เหล็กพับได้นะฮะตัวนี้จะเป็นครอบครอบพักเท้านะฮะแข็งเคิงเครื่องนี่เนียนสวยนะโซสเตอร์ใหม่ๆนะครับอ่ะโอเคอีกคันนึงนะวันนี้รวบรัดเลยรวบรัดนะรวบรัดเลยอีกคันนึงก็ CB650F นะ LED ปี2017นะสีดำนะดำเทานะตัวรถก็โอ้โหถือว่ากริปนะสภาพนี้ยางหน้าใหม่ๆมิชลินนะฮะคอท่อสวยท่อผานะฮะเครื่องนี่กิ้งนะชุดสีนะใสๆนะครับครอบถังงานเพียวนะสีล้อล้อทองสีล้อทองล้อทองล้อทองดูดีมีเสน่ห์ดูแล้วแบบนะนี่เต็มๆนะเป็นไงขอฟังเสียงหน่อยเอาดูไมค์ก่อนดูไมค์ก่อนดูไมค์ก่อนก่อนครับดูไมค์มาอยู่ที่ 16,000 โอ้โหวันนี้ไมค์หลักหมื่นทั้งนั้นไล่แล้ว 15,000 16,000 17,000 นะฟังเสียงครับโอเคมาคุยกันถึงเรื่องราคาราคาโจรราคาโจรเหมือนเดิมครับตามสโลแกนของร้านเรานะนะครับผมจะถูกจะแพงขอเป็นราคาโจรไว้ก่อนราคาโจรไว้ก่อนไม่ใช่แดงไว้ก่อนนะอ่ะไล่กันเลยนะไล่กันเลยครับ Z 1000นะ ABS นะตัวเขาเรียกว่าตัว Slipper Cut นะปี2017นะคศ17ครับผมนะฮะตัวนี้สีดำเขียวนะฮะอุปกรณ์ตกแต่งสวยๆเลยใสๆแบบนี้เอาราคาโจรไป285,000 บาทโอ้ย 285,000 บาทเท่านั้นนะนะครับผม 285,000 บาทเท่านั้นผมถือว่าเป็นราคาที่ไม่แรงเลยถ้าสภาพนี้แรงไหมไม่แรงครับผมน้องๆแบบป้ายแดงเลยอ่ะเออไม่มีรอยไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะครับใหม่กิ๊บๆจริงๆเดี๋ยวก่อนโทษที285,000 บาทนั่นคือราคาที่ผมซื้อมาอ๋อราคาซื้อเหรอเอ้าบวก 4,000 พออ้าวบวก 4,000 289,000 บาทอ้าว 289,000 บาทรถใหม่นี่ 620,000 ใช่ไม่ต้องลังเลแล้วสภาพนี้นะฮะนี่ขอบอกเฮียเขาขอบวกแค่ 4,000 เองนะเนี่ยราคานี่แม่งหันลงมาเกิน 50% นะหันเกินใช่ไหมใช่รถใหม่ 600,000 กว่าถ้า 50% ก็ประมาณ 300,000 300,000 กว่าเออแต่นี่อยู่เท่าไหร่ 289,000 บาทโอ้นะโอเคอีกคันนึงนะฮะ CBR650F นะฮะปี2017ท่อไทเทเนียมนะฮะอุปกรณ์ตกแต่งทั้งคันนะสีแดงช่ำๆแบบนี้เอาไปแค่นี้พอ 185,000 บาทอ่ะ 185,000 บาทนะโอ้โหราคานี้รถแม่งงามจริงในตลาดบางร้านยัง 200,000 อัพนะ 200,000 อัพครับสภาพดีๆสวยๆช่ำๆงี้นะแล้วก็อีกคันนึงอ่ะเอาไปอีกคันหนึ่งนะฮะ CB650F นะ LED ปี2010นะ17 17ปี2017นะโอเคตัวนี้จะไป 165,000 บาท 165,000 บาทราคาโจรทุกคันราคาโจรจริงๆนะ CB CBR Z1000 นะฮะวันนี้รีวิวพร้อมกันเลย3คันก็สำหรับท่านใดสนใจนะติดต่อทักแชทโดยตรงหาผมได้เลยตลอด24ชั่วโมงนะหลับก็รับรับหลับก็รับแต่จะคุยรู้เรื่องเปล่าว่าอะไรทีให้คุยกันโอเคนะครับวันนี้ไปก่อนเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดิมนะ062 8352742ผมพี่ตีจัดให้นะยินดีให้บริการนะครับไปก่อนสวัสดีครับ